และนี่คือสูตรสร้างสรรค์ที่จะเติมเต็มชีวิตครับสวัสดีครับพลพรรคนักปรุงครับเริ่มต้นกันแล้วนะครับกับเทศกาลกินเจครับไม่ว่าคุณจะเป็นคนเชื้อสายใดๆนะครับเราก็สามารถรับประทานเจได้ครับเพราะว่าการกินเจเนี่ยนะครับนอกจากจะเป็นประเพณีปฏิบัติของคนเชื้อสายจีนแล้วนะครับช่วงเทศกาลกินเจเนี่ยยังถือเป็นโอกาสดีๆที่เราจะได้ล้างสารพิษในร่างกายด้วยการงดบริโภคเนื้อสัตว์ที่ย่อยยากและก็รับประทานผักผลไม้ให้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับพลพรรคนักปรุงในวันนี้นะครับอยากจะชักชวนให้ทุกคนมาทำเมนูในเทศกาลกินเจง่ายๆกันดีกว่าครับโดยเมนูในวันนี้นะครับ4เมนูข้าว3หวาน1จะเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวเราเข้าครัวทำอาหารให้อิ่มบุญกันเลยดีกว่าครับเมนูแรกของเรานะครับเป็นซุปข้าวโพดต้มข่าครับแต่ส่วนประกอบเนี่ยจะเป็นส่วนประกอบที่เรารับประทานได้หมดเลยในเทศกาลกินเจนอกจากนั้นนะครับผมยังเลือกมาแต่ส่วนประกอบที่มีคุณค่าทางอาหารด้วยนะครับส่วนประกอบแรกนะครับนอกจากข้าวโพดนะฮะเราจะใช้ลูกเดือยด้วยนะครับผสมลงไปครับเพราะว่าลูกเดือยเนี่ยเป็นธัญพืชที่มีคุณค่าทางอาหารสูงไม่ว่าจะมีแคลเซียมสูงนะครับมีวิตามินแร่ธาตุต่างๆมากมายแล้วครับก่อนที่เราจะใช้ลูกเดือยนะครับเราควรจะเอาไปแช่น้ำก่อนเพื่อทำให้เวลาในการปรุงเนี่ยสั้นลงนะครับก็ล้างน้ำให้สะอาดครับนิดหนึ่งนะฮะแช่น้ำไว้ประมาณ 3-5 ชั่วโมงนะครับเพื่อที่เวลาที่เราไปปรุงเนี่ยเราจะใช้เวลาไม่นานครับเห็ดหอมแห้งนะครับเราล้างน้ำให้สะอาดครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ตวงน้ำลงในหม้อ2ลิตรนะครับแล้วก็นำเห็ดหอมลงมาแช่ให้นุ่มดีครับข้าวโพดนะฮะเราใช้เป็นฝักๆนะครับลอกด้านนอกที่ไม่ค่อยสะอาดออกนะครับหลังจากนั้นนะครับส่วนของด้านในนะฮะอันนี้นะฮะง่ายๆครับใส่ลงไปหมดเลยครับในหม้อนะฮะเมล็ดข้าวโพดนะครับตอนนี้เห็ดของเรานะครับเห็ดหอมนุ่มดีแล้วนะฮะนี่ครับเราใส่ฝักข้าวโพดลงไปด้วยนะครับเนื่องจากว่าในเทศกาลกินเจเราไม่สามารถใช้สต๊อกไก่หรือสต๊อกหมูสต๊อกวัวได้นะครับดังนั้นเราก็จะทำสต๊อกง่ายๆจากตัวเศษผักที่เราไม่ได้ใช้แล้วนี่แหละครับระหว่างที่เราเคี่ยวสต๊อกนะครับขานะฮะหั่นเป็นแว่นๆพอเดือดแล้วนะครับเราใส่ลงไปในน้ำสต๊อกเลยครับตะไคร้นะครับจากนั้นนะครับเราก็เคี่ยวน้ำสต๊อกของเรานะครับเป็นเวลา15นาทีครับน้ำซุปของเราตอนนี้นะครับหูมายืนอยู่ตรงนี้นะฮะจะหอมทั้งกลิ่นเห็ดหอมหอมทั้งกลิ่นข่าตะไคร้นะครับผมจะเอาเห็ดออกมาเพราะเห็ดนี่เราใช้ได้นะครับแยกเห็ดออกมานะครับส่วนที่เหลือนะครับอันนี้เราปิดไฟแล้วนะฮะเรากรองครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใส่ข้าวโพดลงไปครับกรองลูกเดือยที่เราแช่ไว้นะครับแล้วก็ต้มต่อนะฮะสำหรับเห็ดตรงนี้นะครับเราไม่ทิ้งครับผมเดี๋ยวผมก็จะซอยนะครับเป็นชิ้นบางแล้วก็ต้มต่อนะฮะเวลาที่เราทำเมนูซุปเมนูแกงหรือเมนูน้ำเนี่ยนะครับหม้อต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญมากๆนะครับอย่างหม้อที่พลใช้นะครับเป็นสเตนเลสหนาเนื้อดีนะครับแล้วก็มีโครงสร้างหนาถึง5ชั้นที่สำคัญก็คือลองดูด้านนี้นะครับหูจับเป็นยางครับเวลาที่เรามาจับตรงหูหม้อเราจะไม่รู้สึกว่าร้อนนะครับใช้เวลาประมาณสัก20นาทีครับจนลูกเดือยของเราเนี่ยสุกดีครับเอาละพอสุกแล้วนะครับกะทิครับผมหลังจากที่เราใส่กะทิแล้วนะครับเราก็จะปรุงครับซีอิ๊วขาวครับผม
แล้วก็น้ำตาลปี๊บนิดเดียวก็พอนะครับไม่ต้องเยอะครับใบมะกรูดนะครับปรุงรสด้วยมะนาวนะครับแล้วก็ตักซุปของเรานะครับฉีกใบมะกรูดนะฮะหอมๆลงไปแต่งหน้าครับแล้วก็โรยด้วยพริกชี้ฟ้าสวยๆครับเรียบร้อยแล้วครับเมนูแรกสำหรับวันนี้เมนูง่ายๆที่ใครๆก็รับประทานได้ในเทศกาลกินเจครับกับเมนูที่มีชื่อว่าซุปข้าวโพดต้มข่าครับเมนูต่อไปนะครับเป็นมูสช็อกโกแลตครับหลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับว่าในช่วงเทศกาลกินเจจะทานมูสได้หรอเพราะมูสน่าจะมีส่วนผสมของครีมของไข่นะครับหรือว่าของนมเนยต่างๆนะครับแต่มูสสูตรนี้ไม่มีครับเพราะว่าเป็นมูสช็อกโกแลตอะโวคาโดครับส่วนประกอบหลักๆของเรานะครับก็จะมีตัวนี้ด้วยครับมีกะทินะฮะเราเอากะทิเข้ามาแทนครีมนะครับและเนยเนี่ยเราก็จะใช้เป็นอันนี้นะฮะอะโวคาโดบางคนเขาเรียกว่าลูกเนยครับและที่สำคัญครับช็อกโกแลตที่เราใช้จะต้องเป็นดาร์กช็อกโกแลตเพราะว่าดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยจะไม่มีส่วนประกอบของนมผงอยู่ในนั้นนะครับซึ่งวันนี้ผมใช้เป็นดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลความพิเศษของเขาก็คือว่าตัวไขมันที่อยู่ในนั้นนะครับเป็นไขมันจากพืชครับก่อนอื่นนะครับเราก็จะสับดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนำไปละลายนะครับโดยการตุ๋นครับการตุ๋นก็คือการที่ว่าเราตั้งน้ำแบบนี้นะครับน้ำร้อนแล้วก็เอาช็อกโกแลตเนี่ยครับขึ้นไปตั้งค่อยๆให้ละลายดีนะครับช่วยเขานิดนึงครับโดยการคนไปด้วยนะฮะนะครับเห็นไหมครับถ้าเผื่อเราสับแล้วจะละลายได้ง่ายทีเดียวไม่ถึง1นาทีครับก็ละลายหมดแล้วครับเอาแล้วล่ะช็อกโกแลตของเราละลายได้ดีแล้วครับผมยกออกจากความร้อนนะฮะเราจะไม่ให้เขาร้อนมากเกินไปนะครับดังนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ส่วนประกอบอื่นๆลงไปด้วยนะครับเพื่อให้ความร้อนของเขาลดลงครับใส่เมเปิลไซรัปนะครับถ้าคุณผู้ชมไม่มีเมเปิลไซรัปสามารถใช้เป็นน้ำเชื่อมแทนได้นะครับคนให้เข้ากันครับอ่ะหลังจากนั้นนะครับผมในเครื่องนะฮะเราใช้เครื่องบดสับครับเราใช้อะโวคาโดทั้งหมด2ผลครับบอกเปลือกครับผมใส่ส่วนประกอบของช็อกโกแลตนะครับที่เมื่อกี้เราพักไว้ลงไปครับซึ่งตอนนี้นะฮะก็เย็นตัวลงแล้วก็นุ่มๆ นะฮะใส่ผงโกโก้ครับผมแล้วก็วานิลานะครับ2ช้อนชาเราต้องใช้วานิลาที่เป็นแบบเจนะฮะปิดฝานะฮะเปิดเครื่องครับแล้วเราก็ใส่กะทิลงไปครับส่วนประกอบจะออกมาลักษณะเป็นครีมข้นๆนะฮะประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราแช่เย็นก็จะเซตตัวขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะครับตักใส่แก้วนะครับตักใส่แก้วสวยๆนะครับแล้วเราก็นำไปแช่เย็นประมาณ3ชั่วโมงครับแช่เย็นไม่นานนะครับคุณผู้ชมลองดูฮะเวลาที่เขาเย็นตัวดีแล้วนะครับว้าวเนื้อสัมผัสนะฮะดีมากเลยอร่อยครับเวลาที่เราจะเสิร์ฟนะครับเราเสิร์ฟกับผลไม้ก็ได้นะครับเพราะว่าผลไม้ก็เป็นเจครับคนใส่บลูเบอร์รี่ลงไปเยอะๆครับแล้วก็โรยด้วยน้ำตาลไอซิ่งครับเท่านี้แหละครับก็พร้อมเสิร์ฟแล้วว้าวดูสิฮะว่าหน้าตาน่ารับประทานแค่ไหนครับและนี่ก็คืออีกเมนูหวานดีๆนะครับถ้าเกิดดูเผินๆเนี่ยอาจจะคิดว่าเอ๊ะนี่เจหรือเปล่าเจนะครับและนี่ก็คือเมนูที่มีชื่อว่ามูสช็อกโกแลตอะโวคาโดครับเวลาที่เราทานเจข้อดีอย่างหนึ่งนะครับเป็นเหมือนการล้างพิษ
ไปในตัวด้วยนะครับและเมนูที่ผมจะทำนะครับมีผักผลไม้มากมายเลยอยู่ในนั้นนะครับเราจะทำป๊อปเปี้ยสลัดส้มโอซอสมะขามครับเดี๋ยวมาเริ่มต้นจากตัวซอสก่อนแล้วกันนะครับเราต้องเคี่ยวเล็กน้อยฮะก็นะครับตั้งไฟบนความร้อนนะครับมีอะไรบ้างเอ่ยมีน้ำมะขามครับน้ำมะขามเราจะซื้อสำเร็จรูปหรือว่าจะซื้ มาคั้นเองก็ได้นะครับมีน้ำตาลปี๊บครับผมและก็มีซีอิ๊วขาวครับนอกจากนั้นนะครับเราใส่น้ำเปล่าลงไปนะครับประมาณสัก2ช้อนโต๊ะครับแล้วก็ตั้งไฟนะฮะเคี่ยวให้ข้นขึ้นแล้วก็น้ำตาลละลายครับหลายๆคนคงอยากให้มีรสแบบเผ็ดนะฮะแต่ไม่อยากได้เผ็ดมากวันนี้ผมใช้ปาปริก้าครับเนื่องจากว่าปาปริก้าเนี่ยนะครับสีเขาสวยครับเวลาใส่ลงไปก็จะทำให้สีซอสของเราเนี่ยมีความสวยนอกจากนั้นเนี่ยครับเขาจะเป็นรสเผ็ดแบบเรียกว่าไงดีครับเผ็ดแบบหอมๆแล้วกันนะครับทั้งหมดประมาณ1ช้อนชาครับใส่ลงไปได้เลยครับซอสมะขามของเรานะครับก็จะมีความเผ็ดอ่อนๆนะฮะแล้วก็สีที่สวยขึ้นครับวันนี้พอดีไปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วเจอถั่วเข็มนะครับของโครงการหลวงนะฮะน่าใช้มากทีเดียวนะครับเราก็ใส่ลงไปบรันช์นะครับในน้ำร้อนครับใช้เวลาไม่นานครับแป๊บเดียวฮะเพราะเรายังอยากจะให้เขามีความกรอบอยู่นะครับเตรียมน้ำเย็นไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมส่วนประกอบอื่นๆนะครับก็จะมีแครอทนะครับแครอทคนก็จะซอยเป็นเส้นๆครับส้มโอนะครับเราก็บีๆใส่ลงไปนะครับตัวเข็มพอหายร้อนแล้วนะครับนำผักกาดแก้วไปล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็ซับให้แห้งดีแล้วก็สปินให้แห้งนะครับหลายๆคนชอบทานผักสดแต่ไม่ล้างนะครับอันตรายครับซอสของผมนะครับคนได้ที่นะฮะก็นำออกมาพักนะครับใส่แอปเปิ้ลลงไปด้วยครับบางคนชอบให้เปรี้ยวหน่อยจะใส่แอปเปิ้ลเขียวก็ไม่ว่ากันนะครับจะใส่สมุนไพรแบบไทยๆลงไปด้วยนะครับใบสะระแหน่นะฮะผมมาซอยให้เป็นเส้นๆพวกผักตระกูลหอมเราใช้ไม่ได้นะครับเราใช้เป็นสมุนไพรแบบไทยๆแล้วกันโหระพาครับก็ดึงมาแต่ใบๆนะครับตัวที่เรากำลังผสมอยู่นี่นะครับจะเป็นตัวไส้ป๊อปเปี๊ยะนะฮะสำหรับคนที่ชอบทานผักกรอบๆก็ทิ้งไว้อย่างนี้เลยนะครับสำหรับคนที่ชอบอะไรที่นุ่มลงมานิดนึงเราสามารถขยำก็ได้นะครับอ่ะพักไว้อีกแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะครับพริกชี้ฟ้านะครับเตรียมไว้เพื่ แต่งหน้าสวยๆครับผมชอบนะครับที่จะมีแผ่นแป้งป๊อปเปี๊ยะติดบ้านไว้เป็นแป้งป๊อปเปี๊ยะสไตล์เวียดนามนะครับเราก็มาชุบน้ำให้นุ่มก่อนพอนุ่มประมาณหนึ่งนะฮะเราก็นำขึ้นมาเลียงไว้ได้เลยครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆม้วนนะครับไม่ต้องกังวลนะครับอย่าคอยให้แบบว่าเรียกว่าอะไรครับนุ่มจนนิ่มเกินไปนะครับเพราะว่าระหว่างที่เราห่อเนี่ยครับน้ำที่ยังติดตัวเขาอยู่ก็ยังจะทำให้ตัวแป้งนุ่มต่อนะฮะม้วนง่ายๆอย่างเงี้ยครับเสิร์ฟกับซอสมะขามนะครับโรยด้วยถั่วลิสงนะฮะบดหยาบๆพริกชี้ฟ้าแดงซอยครับคนแต่งจานด้วยใบโหระพาเล็กน้อยครับเรียบร้อยแล้วครับสดชื่นสบายท้องนะครับแล้วก็ยังอิ่มบุญด้วยนะครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งเมนูที่พลนำมาฝากในเทศกาลกินเจนะครับกับเมนูที่มีชื่อว่าป๊อปเปี้ยสลัดส้มโอซอสมะขามครับ
มนูสุดท้ายของวันนี้นะครับเราจะทำหมี่กรอบเห็ดนางฟ้าครับหมี่กรอบเห็ดนางฟ้าสูตรนี้จะเป็นหมี่กรอบสูตรเจนะครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นจากเตรียมสิ่งของที่เราจะต้องนำไปทอดก่อนนะครับซึ่งจะมีเส้นหมี่นะครับสำหรับเส้นหมี่เราจะต้องนำไปแช่น้ำให้นุ่มก่อนประมาณสัก3นาทีครับน้ำอุณหภูมิห้องธรรมดานะครับไม่จำเป็นต้องเป็นน้ำอุ่นนะครับก็แช่น้ำให้ท่วมดีแล้วก็พักไว้นะครับส่วนเห็ดนางฟ้านะครับเราจะฉีกเป็นเส้นๆเล็กๆครับแบบนี้ครับเต้าหู้เราจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับใช้ประมาณสักครึ่งก้อนพอแล้วครับผลก็จะซอยบางๆครับเราก็จะหั่นเป็นแท่งเส้นหมี่ของคนนะครับก็ครบ3นาทีแล้วเช่นเดียวกันเราจะนำเส้นหมี่กับเต้าหู้นะครับไปผึ่งประมาณสัก 20-25 นาทีก็ใช้ได้แล้วครับสำหรับตัวซอสนะครับน้ำตาลปี๊บความเปรี้ยวก็จากน้ำส้มสายชูข้าวครับความเค็มซีอิ๊วขาวแถมเปรี้ยวอีกนิดนึงด้วยน้ำมะนาวครับตัดรสเผ็ดเล็กน้อยพริกป่นครับเท่านี้เองครับแล้วก็ตั้งไฟเราสังเกตจากตัวฟองก็ได้นะครับถ้าเผื่อฟองมันลอยขึ้นมาแล้วมันแตกเร็วๆอย่างเงี้ยครับแปลว่ายังไม่ข้นดีครับใช้ได้แล้วครับนำออกมาพักให้เย็นลงครับมาค่อยๆเริ่มทอดกันได้เลยนะครับเต้าหู้ของผมทอดได้แล้วนะฮะแห้งเราโรยนะครับเราอย่าใส่เป็นก้อนใส่เป็นก้อนจะติดกันครับเต้าหู้สีเหลืองทองสวยแล้วนะครับตักขึ้นจากน้ำมันนะครับต่อมานะครับเราก็ทอดเห็ดครับพักไว้นะครับทั้งเห็ดทั้งเต้าหู้เลยสุดท้ายก็มาถึงพระเอกของเรานั่นก็คือเส้นหมี่นั่นเองครับเส้นหมี่เราต้องทอดทีละนิดนะครับแล้วก็อย่าให้เกาะกันแบบแน่นๆนะครับอย่าลืมคลิกด้านด้วยเราให้ฟูแค่นี้พอแล้วครับสีสวยแล้วนะครับเท่านี้ฮะเท่านี้เลยจริงๆก็เสด็จน้ำมันให้ดีนะครับเราทอดทีละน้อยนะครับเพราะสังเกตว่าใช้เวลาไม่นานนะฮะทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาคลุกกันครับใช้ไฟไม่ต้องร้อนมากครับเราใช้น้ำซอสนะครับให้น้ำตาลนะครับเคลือบตัวเส้นหมี่แล้วก็เต้าหู้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมก็จะปิดไฟนะฮะจะตักออกมาพักให้เย็นลงก่อนเสิร์ฟนะครับโรยด้วยเห็ดกรอบอีกเล็กน้อยก็ได้นะครับเพื่อความสวยงามพริกชี้ฟ้าครับและก็งาขาวคั่วครับเสร็จเรียบร้อยครับน่ารับประทานไหมครับและเมนูนี้ก็คือมีกรอบเห็ดนางฟ้าครับสำหรับสูตรอาหารในวันนี้รวมถึงข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวของรายการสามารถเข้าไปรับชมได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับ
รับประทานอาหารที่ปราศจากเนื้อสัตว์นะครับนุ่งขาวห่มขาวพูดจาไพเราะจิตใจของเราก็จะต้องสบายด้วยนะครับขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขแล้วก็ร่ำรวยความสุขสุขภาพแข็งแรงในช่วงของเทศกาลกินเจและตลอดไปครับสวัสดีครับ แฟนๆ YouTube ครับถ้าไม่อยากพลาดรายการพลพรรคนักปรุงแม้แต่สักเมนูเดียวง่ายมากครับกด Subscribe เลยครับ